ข้อหนึ่งนะครับถามว่าเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าระนาบมีค่าสนามไฟฟ้าตามสมการ e เท่ากับ e ศูนย์ไซน์แล้วก็อะไรที่อยู่ในวงเล็บนั่นนะครับค่าความถี่เชิงมุมโอเมก้าของคลื่นนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะค่าความถี่เชิงมุมของคลื่นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จริงๆเรื่องนี้มันเป็นความรู้พื้นฐานตั้งแต่ตอนที่เราเรียนฟิสิกส์หนึ่งเรื่องคลื่นนะครับแต่ว่ามันจะมาบวกกับความรู้เกี่ยวกับเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้านิดนึงก็คือเราต้องรู้ความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะฮะสมการที่เขาให้มาเนี่ยนะครับ ex ตัวนี้ก็คือสมการคลื่นนะซึ่งในที่นี้เขาเขียนว่า นะครับตัวสนามไฟฟ้าซึ่งเป็นฟังก์ชันของตำแหน่งแล้วก็เวลาเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยนะมีค่าเท่ากับ e0 เพราะฉะนั้นจากอันนี้ e0 ตัวนี้ก็คือแอมพลิจูดของคลื่นใช่ไหมครับไซน์ของ3คูณ10กำลัง6นะฮะในนั้นเขียนหน่วยไว้แต่ว่าผมขอละไว้แล้วกันนะมันจะได้ไม่ลบลงรังแล้วก็ x ใช่ไหมครับแล้วก็ลบกับโอเมก้าทีนะฮะแบบนี้นะครับตัวนี้คือสมการคลื่นซึ่งเป็นคลื่นของสนามไฟฟ้านะเวลาเราพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับคนอาจจะสงสัยเราพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ส่วนใหญ่เวลาเราพูดจริงๆเรามักจะพูดถึงคลื่นของสนามไฟฟ้านะจริงๆแล้วเราจะพูดถึงคลื่นของสนามแม่เหล็กหรือคลื่นของสนามไฟฟ้าก็ได้นะเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะพูดถึงคลื่นของสนามไฟฟ้าทีนี้มันมีหนังสือบางเล่มที่เขียนไว้นี่ผมอยากจะติ่งไว้นิดนึงว่ามีหนังสือบางเล่มเขียนเอาไว้ว่าเหตุที่เราพูดถึงเฉพาะคลื่นของสนามไฟฟ้าเพราะว่ามันมีความสัมพันธ์อันหนึ่งระหว่างสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กนะถ้าเราลองไปเปิดดูมันจะมีความสัมพันธ์ตัวนี้ในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะพบว่า e มีค่าเท่ากับ c คูณกับ b เมื่อ e คือสนามไฟฟ้าและ b คือสนามแม่เหล็กส่วน c คือความเร็วแสงนะครับ c คือความเร็วแสงแล้วความเร็วแสงเนี่ยค่าของมันประมาณเท่าไหร่ครับเอาใช้ค่าประมาณแล้วกันนะจริงๆปัจจุบันนี้ความเร็วแสงเรานิยามนะครับเรานิยามค่าของมันเลยว่ามีค่าเท่ากับ 2.998 อะไรสักอย่างนึงตัวเลขหลังนั้นผมจำไม่ได้นะคูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีแต่โดยทั่วไปเราก็จะประมาณว่าค่า C มีค่าประมาณ3นะครับคูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีอันนี้คือค่าประมาณจริงมัน 2.998 ตัวเลขยาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากสมการนี้บางคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้า e มันมีค่า c คูณกับ b นั่นหมายความว่า e เนี่ยจะต้องมีค่ามากกว่า b มากเลยจริงไหมคุณเห็นว่าถ้า b เท่ากับ1เนี่ยสมมตินะครับสมมติ b เท่ากับ1 1หน่วยอะไรสักอย่าง e จะมีค่าเท่ากับ3คูณ10กำลัง8เพราะฉะนั้น e มีค่ามากกว่า b เยอะแยะเลยเขาก็เลยวัดสนามไฟฟ้าแทนที่จะวัดสนามแม่เหล็กเพราะสนามแม่เหล็กมันนิดเดียวเองเมื่อเทียบกับสนามไฟฟ้าถ้าดูในแง่ของตัวเลขอะใช่นะครับแต่ว่าถามว่าคำพูดที่บอกว่าสนามแม่เหล็กมีค่ามากกว่าสนามไฟฟ้ามากๆเนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้ถ้าพูดอันนี้ถือว่าผิดนะครับเราบอกว่าสนามแม่เหล็กมีค่ามากกว่าสนามไฟฟ้ามากๆเนี่ยเราพูดไม่ได้เพราะอะไรเพราะสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเป็นปริมาณคนละชนิดกันนะครับเราจะบอกว่าระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยก็คือ 1,000 เมตรมันมีค่ามากกว่ามวล1กรัมมากๆเลยนะเพราะว่า1กรัมถ้าคูณ 1,000 ก็กลายเป็น1กิโลกรัมใช่มั้ยครับก็เป็นกิโลเหมือนกันแต่เราพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าระยะทาง1กิโลเมตรกับมวล1กรัมมันเป็นปริมาณคนชนิดกัน
มื่อมันเป็นตัวมันคนละชนิดกันเราไม่สามารถมาเปรียบเทียบว่าใครมากใครน้อยนะครับเพราะฉะนั้นหนังสือบางเล่มบอกว่าจากสมการนี้ e เท่ากับ c v แล้วก็บอกว่าสนามไฟฟ้าเนี่ยมันมีค่ามากกว่าสนามแม่เหล็กมากๆเพราะว่ามันคูณด้วยค่า c ซึ่งค่า c เนี่ยมันเป็นตัวเลขใหญ่นะครับ3คูณ10กำลัง8อันนั้นน่ะไม่ถูกต่อให้ b มันเป็นตัวเลขใหญ่มากๆ c เป็นตัวเลข b เป็นตัวเลขเล็กมากๆเราก็ไม่สามารถเปรียบเทียบปริมาณ2อันนี้ได้เพราะมันเป็นปริมาณคนละชนิดนะครับแต่เหตุผลที่เราวัดสนามแม่เหล็กเนี่ยก็เพราะว่าโดยทั่วไปไม่ใช่โทษทีเหตุผลที่เราวัดสนามไฟฟ้าเนี่ยก็เพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยการตอบสนองของวัสดุต่อสนามไฟฟ้าเนี่ยมันตรวจวัดได้ง่ายกว่าสนามแม่เหล็กเราสามารถจะวัดผลของสนามไฟฟ้าเนี่ยได้ง่ายกว่าของสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเวลาเขาวัดตัวคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเขามักจะวัดคลื่นของสนามไฟฟ้า แต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าขนาดตัวเลขมันต่างกันเยอะอันนั้นไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวกันมันเป็นผลว่าการตอบสนองต่อวัสดุต่างๆต่อสนามไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าสนามแม่เหล็กนะครับเขาก็เลยเขียนรูปของสนามไฟฟ้ามากกว่าสนามแม่เหล็กนะครับทีนี้กลับมาที่ปัญหาของเราไอ้สมการนี้เนี่ยนะครับมันคือสมการคลื่นเราเรียกสมการลักษณะนี้ว่าสมการคลื่นเราเรียกมันว่าสมการคลื่นนะครับเราเรียกว่าสมการคลื่นซึ่งตัวสมการคลื่นเนี่ยมีรูปแบบทั่วไปอยู่ในรูปของ y มีค่าเท่ากับ f x t ซึ่งเขียนได้อยู่ในรูปของ f นะครับx บวกลบ vt นะครับตัวนี้คือรูปทั่วไปของสิ่งที่เรียกว่าสมการคลื่นตัวสมการคลื่นนี้นะความหมายของสมการคลื่นตัวสมการนี้เนี่ยนะตัวสมการนี้เนี่ยนะครับความหมายมันก็คือว่า y เนี่ยก็คือการกระจัดของคลื่นถ้าเราเปรียบเทียบกับคลื่นน้ำนะหรือคลื่นในเส้นเชือก y ก็คือการสั่นของตัวเชือกส่วน x คือตำแหน่งบนเส้นเชือกที่เราสนใจว่าเราจะดูคลื่นที่ตำแหน่งไหนแล้วก็ t ก็คือเวลานะที่เราสนใจที่จะพิจารณาตัวคลื่นนะครับเราเขียน y กับ f x t ตัว f ตัวนี้ความหมายทางคณิตศาสตร์ของมันคือตัวที่บอกรูปร่างนะครับตัว f ตัวนี้คือฟังก์ชันที่บอกรูปร่างนะครับฟังก์ชันที่บอกรูปร่างของคลื่นฟังก์ชันที่บอกรูปร่างของคลื่นหมายความว่าตัวคลื่นเนี่ยจะมีรูปร่างยังไงขึ้นอยู่กับฟังก์ชัน f ตัวนี้อย่างเช่นในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้เนี่ยนะครับในคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ฟังก์ชัน f ของเราคือไอตัวฟังก์ชันไซน์ก็คือตัวไซน์ตัวนี้ตัวไซน์ตัวนี้คือรูปร่างของคลื่นเพราะฉะนั้นพอเราเขียนคลื่นให้อยู่ในรูปของถ้าเขียนคลื่นในรูปของฟังก์ชันไซน์นั่นหมายความว่าตัวคลื่นของเราเนี่ยจะมีรูปร่างเป็นคลื่นรูปไซน์ก็คือเรารู้ว่าตัวรูปร่างของคลื่นเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นคลื่นรูปไซน์ลักษณะนี้อันนี้ก็คือเราเรียกว่ามันเป็นไซน์เวฟหรือคลื่นรูปไซน์ใช่ไหมครับคลื่นมันจะมีรูปร่างอย่างอื่นก็ได้นะอย่างเช่นมันอาจจะเป็นเพ้านะเป็นคลื่นลูกเดียวก็ได้หรือเป็นคลื่นลูกสี่เหลี่ยมก็ได้ลูกสามเหลี่ยมในทางอิเล็กทรอนิกส์ถ้าใครไปดูเรื่องในทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณกายจะพบคลื่นลูกอื่นที่เป็นลูกสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอีกเยอะแยะนะครับลักษณะของคลื่นมีได้เยอะแยะเพราะนั้นแล้วไอ้ตัวรูปร่างของคลื่นเนี่ยก็กำหนดด้วยตัวฟังก์ชันที่เราใช้ในการอธิบายคลื่นอย่างตัวคลื่นลูกคลื่นเพ้าเนี่ยถ้าใครเคยรดน้ำต้นไม้ที่บ้านคุณอาจจะเคยสร้างคลื่นเพ้ามาแล้วจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามนะครับตัวอย่างเช่นเวลาคุณรดน้ำต้นไม้แล้วคุณดึงสายยางมาแล้วสายยางมันไปติดที่มุมหรือติดซอกอะไรสักอย่างนึงถามว่าคุณทำไงคุณจะเดินไปที่สายยางแล้วก็ดึงแล้วก็เดินกลับมาแล้วก็รดน้ำต้นไม้ต่อหรือเปล่า
ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับอันนั้นก็ได้อันนั้นคือแสดงว่าคุณเป็นคนขยันนะแต่ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ทำรวมทั้งตัวผมด้วยผมไม่ทำนะมันติดอยู่นู่นน่ะนะสัก5เมตรตรงนู้นน่ะเราขี้เกียจใช่ไหมครับเราก็สะบัดตัวสายยางการที่คุณสะบัดสายยางเนี่ยถามว่าสะบัดแล้วมันหลุดได้ยังไงก็เพราะว่าพอคุณสะบัดสายยางปุ๊บคุณทำให้เกิดขึ้นในสายยางซึ่งก็จะเป็นขึ้นลูกเท้าเพราะว่าเวลาคุณสะบัดคุณคงไม่สะบัดอย่างนี้หรอกนะครับคุณก็สะบัดครั้งเดียวใช่ไหมครับไอ้ตัวขึ้นนี้ก็จะวิ่งไปตามสายยางมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับขึ้นแบบนี้นะเป็นเท้าเกิดขึ้นนะแล้วพอมันไปถึงจุดที่สายยางมันติดมุมอยู่มันก็ทำให้สายยางขยับออกมันก็สามารถเลื่อนออกมาได้นั่นก็คือลักษณะของขึ้นเท้านะครับขึ้นเท้านะขึ้นเท้านะครับขึ้นเท้าก็หมายถึงขึ้นที่เกิดขึ้นลูกเดียวแล้วก็วิ่งไปเลยนะเพราะฉะนั้นลักษณะของคลื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่ตัวรูปร่างของคลื่นเนี่ยเวลาเราเขียนเป็นสมการคณิตศาสตร์เราก็จะกำหนดด้วยฟังก์ชันที่เราจะใช้อธิบายนะครับอย่างในกรณีนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันรูปทรายเสร็จแล้วเขาบอกว่าแต่ว่าตัวสมการคลื่นเนี่ยอันนี้คือกรณีทั่วไปก็คือเขียนคลื่นที่เป็นฟังก์ชันของ x กับ t แต่ว่าตัวที่อยู่ข้างในนี้มันสามารถจะเขียนรวมมาเป็นก้อนเดียวกันคือไม่ได้เขียนแยก x กับ t ได้ไม่ได้เขียนแยก x กับ t แต่เขียนได้เป็นผลบวกของเทอมที่ขึ้นกับ x และเทอมที่ขึ้นกับ t แบบนี้นะครับ fx บวกลบ vt นะครับโดยที่ในที่นี้ x ก็คือตำแหน่งอย่างที่บอกแล้วแต่ว่า v ตัวนี้คือความเร็วของคลื่นความเร็วของคลื่นนะครับตัว v ตัวนี้คือความเร็วของคลื่นเพราะฉะนั้นถ้าคุณสังเกตสมการนี้คุณก็จะเห็นว่ารูปร่างมันคล้ายๆกันตัวนี้คือ f ถูกไหมครับไซน์ตัวนี้คือ f นะแล้วในวงเล็บมันก็จะประกอบด้วย2เทอมซึ่งเป็นลักษณะของผลบวกหรือผลต่างก็ได้นะครับตรงนี้จะเป็นบวกหรือลบก็ได้ถ้าเป็นบวกก็คือตัวบวกลบตัวนี้จะเป็นตัวบอกทิศของการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็จะเป็นลักษณะของผลต่างหรือลบอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับถ้าเป็นไอ้ตัวบวกลบตัวนี้เรารู้ว่าถ้าเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบคลื่นจะเคลื่อนที่ไปในทิศบวก x นะครับแต่ถ้าเกิดเครื่องหมายตัวนี้เป็นเครื่องหมายบวกเครื่องหมายตัวนี้เนี่ยนะครับคลื่นจะเคลื่อนที่ไปในทิศลบ x นะครับเพราะฉะนั้นตัวเครื่องหมายบวกลบตัวนี้จะเป็นตัวบอกทิศของการเคลื่อนที่ไอ้ตรงนี้มายังไงนี่ต้องกลับไปทบทวนตอนฟิสิกส์หนึ่งนะตอนเรื่องคลื่นเราก็จะมีเรื่องนี้อยู่นะอันนี้ผมสรุปให้ฟังเพราะฉะนั้นจากตัวฟังก์ชันคลื่นตัวนี้เนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเมื่อเราเทียบกับตัวฟังก์ชันของฟังก์ชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือฟังก์ชันของตัวคลื่นไฟฟ้าเนี่ยนะครับที่เราเขียนออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นในทันทีว่าไอ้เทอมเนี้ยนะครับเทอมตรงนี้นะเทอมตรงนี้มันก็คือไอ้ก้อนที่อยู่ในวงเล็บนี้นั่นเองใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องจัดโค้ดใหม่นิดนึงเพราะไอ้ตัวนี้อยู่ในรูปของ x บวกลบ s vt แต่ตรงนี้มันมีตัวอะไรไปคูณ x อยู่ข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยเราสามารถจะเขียนฟังก์ชันคลื่นปรับได้ใหม่สักนิดนึงก็จะได้ว่าถ้าผมเขียนเป็นแบบนี้นะครับผมบอกว่า e ก็มีค่าเป็น e 0นะครับไซน์3คูณ10กำลัง8นะครับแล้วข้างในนี้ผมเขียนเป็น x ลบโอเมก้า t หารด้วย3คูณ10กำลัง8อย่างนี้ได้ไหมครับไหมถ้าผมเขียนฟังก์ชันตัวนี้ออกมาเป็นแบบนี้พอเราเขียนเป็นแบบนี้แล้ว
ก็หมายความว่าคราวนี้ฟังก์ชัน f ของเราก็คือเทอมตรงนี้นะฟังก์ชัน f ของเราก็คือเทอมที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ก็คือฟังก์ชัน f ก็คือฟังก์ชันที่บอกรูปร่างของคลื่นใช่ไหมครับแล้วตัวที่อยู่ในวงเล็บข้างในก็อยู่ในรูปของ x ลบ vt เพราะฉะนั้นพอคุณดูจากตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็จะรู้ทันทีเมื่อเราเทียบเทอมกับฟังก์ชันคลื่นใช่ไหมครับก็คือเรารู้แล้วว่าไอ้ตัวที่วงไว้ข้างในน่ะคือ f เพราะฉะนั้นตัว x ลบโอเมก้า t หารด้วย3คูณ10กำลัง8เนี่ยก็คือ x ลบ vt ใช่ไหมครับถ้าเราเทียบนะ3คูณ10กำลัง3คูณ10กำลังอ่ะ3คูณ10กำลัง6ตัวทีนะเปลี่ยนผิดตรงนี้6นะครับ3คูณ10กำลัง6โอเค3คูณ10กำลัง63คูณ10กำลัง6โอเคตรงนี้3คูณ10กำลัง6นะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าไอ้ตัว x ลบโอเมก้า t หารด้วย3คูณ10กำลัง6เนี่ยก็คือเทอม x ลบ vt ตรงนี้นั่นเองเมื่อเราเทียบเทอมต่อเทอมคุณจะเห็นว่าเราจะได้ว่า v เพราะฉะนั้น v ในที่นี้เราจะได้ว่า v จะมีค่าเท่ากับโอเมก้าหารด้วย3คูณ10กำลัง6ถูกไหมครับv ตัวนี้คือความเร็วของคลื่นแต่เนื่องจากว่ามันคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเรารู้แน่ๆว่า v ตัวนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ c ก็คือความเร็วแสงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีแสงก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันนึงซึ่งมีความเร็วเท่ากับค่า c ซึ่งเขียนไว้แล้วข้างบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น พอเราได้ตรงนี้แล้วก็หมายความว่าเราจะคำนวณค่าความถี่เชิงมุมออกมาได้ทันทีใช่ไหมครับเราก็จะคำนวณค่าความถี่เชิงมุมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวนี้ออกมาได้ทันทีเดี๋ยวนะสามคูณสิบกำลังหกตัวนี้เป็นผมว่าแสดงว่าในข้อนี้ผมต้องใช้ความเร็วแสงเป็นค่าจริงแน่ๆเลยนะครับต้องเป็นค่าจริงแน่ๆเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่ได้ออกมาเป็น9แบบนี้ไม่เป็นไรนะครับคุณดูก็แล้วกันว่าตัวไหนที่มันมีorder of magnitude หรือลำดับขนาดถูกต้องคำว่าลำดับขนาดที่ถูกต้องหมายความว่าตัวเลขยกกำลังของมันสอดคล้องกันสมมติว่าคำตอบออกมาต้องเป็นอะไรคูณ10กำลัง5นะแล้วคุณคำนวณออกมาเป็น10กำลัง5โอเคนั่นคือตัวที่มีลำดับขนาดถูกต้องคือสอดคล้องกันนะครับแสดงว่าตรงนั้นผมใช้ความเร็วแสงตรงนี้ต้องเป็น 2.998 ไม่งั้นตัวเลขมันควรจะต้องลงตัวสมมติลองดูก็ได้นะครับตัวนี้ลองเก้าเก้าแปดนะครับจริงมันไม่ต่างกันมากหรอกนะลองดูแล้วกันนะครับตัวเลขดูลำดับขนาดของตัวไหนที่มันถูกต้องเราก็แทนค่าตรงนั้นลงไปนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่เราเทียบสมการของสมการคลื่นกับตัวสมการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาตัวสมการคลื่นกับสมการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาเทียบเทอมต่อเทอมซึ่งเราก็จะได้ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องออกมานะครับโอเคเพราะนั้นเราก็มาดูข้อ2ต่อข้อ2นะครับเขาบ
บอกว่ามีตัวเก็บประจุขนาด1ไมโครฟาราดต่อเข้ากับแรงจ่ายที่มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตรา100โวลต์ต่อวินาทีกระแสการกระจัดระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคือนะฮะกระแสการกระจัดระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคืออะไรทีนี้เราจะตอบข้อนี้ได้เนี่ยนะครับเราต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากระแสการกระจัดเราต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่ากระแสการกระจัดก่อนนะกระแสการกระจัดคืออะไรตัวกระแสการกระจัดเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์เป็น ID นะครับกระแสการกระจัดคืออะไร กระแสการกระจัดอย่างที่ผมถามหลายครั้งแล้วนะครับว่าโครงสร้างของตัวเก็บประจุคืออะไรโครงสร้างตัวเก็บประจุคืออะไรโครงสร้างของตัวเก็บประจุคือมันมีแผ่นโลหะสองแผ่นวางประกบกันแล้วตรงกลางเป็นฉนวนใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าประจุไม่สามารถจะวิ่งผ่านตัวเก็บประจุได้เพราะว่ามันเป็นฉนวนแต่ถามว่าทำไมอย่างเช่นในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเราเพิ่งพูดไปเนี่ยเราจึงพูดถึงกระแสที่ผ่านตัวเก็บประจุทั้งที่ประจุเนี่ยมันวิ่งผ่านตัวเก็บประจุไม่ได้ถ้าประจุวิ่งผ่านตัวเก็บประจุไม่ได้มันจะเกิดกระแสได้ยังไงนะครับตรงนี้เป็นประเด็นใหญ่อย่างนึงนะแล้วก็เป็นประเด็นที่สำคัญเพราะว่าในกรณีของตัวเก็บประจุเนี่ยถึงแม้ว่าประจุจะวิ่งผ่านตัวเก็บประจุไม่ได้นะครับด้วยเหตุที่ว่ามันเป็นตรงกลางมันเป็นฉนวนแต่ด้วยกระบวนการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าเราสามารถจะทำให้เสมือนมีประจุวิ่งข้ามตัวเก็บประจุได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำแล็บ E4 มาแล้วนะคุณก็จะพบว่าสมมติคุณต่อตัวเก็บประจุเข้ากับแหล่งจ่ายเนี่ยตอนเริ่มต้นสมมติพอคุณกดสวิตช์ปุ๊บคุณจะพบว่ามันจะมีกระแสวิ่งผ่านในวงจรแล้วก็จะมีประจุวิ่งเข้าไปสะสมในตัวเก็บประจุสักพักหนึ่งจนกระทั่งตัวเก็บประจุมันเต็มใช่ไหมครับไอ้ตอนแรกตอนที่ตัวเก็บประจุมันยังไม่เต็มเนี่ยกระแสประจุมันวิ่งเข้าไปสะสมอยู่ในตัวเก็บประจุนะครับถามว่ามันวิ่งเข้าไปได้ยังไงตรงนี้ผมก็เคยบอกแล้วว่าเวลาเราต่อตัวเก็บประจุเข้ากับแหล่งจ่ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมติตอนแรกมันไม่มีประจุอยู่บนตัวเก็บประจุเลยสิ่งที่เราจะพบก็คือว่าประจุบวกที่อยู่ที่ขั้วบวกของแหล่งจ่ายเนี่ยก็จะวิ่งไปที่แผ่นของตัวเก็บประจุแล้วก็ไปสะสมอยู่ที่แผ่นบวกของตัวเก็บประจุใช่ไหมครับตัวประจุบวกที่สะสมอยู่ที่แผ่นบวกของตัวเก็บประจุก็จะทำให้เกิดสนามไฟฟ้านะครับเกิดสนามไฟฟ้าจะทำให้เกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นแล้วสนามไฟฟ้านี้ก็จะไปผลักประจุบวกที่อยู่อีกฝั่งนึงของแผ่นของตัวเก็บประจุให้วิ่งไปจนครบวงจรใช่ไหมครับแล้วเมื่อมันวิ่งไปครบวงจรแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะเหลือประจุลบไว้ที่ฝั่งแผ่นลบของตัวเก็บประจุนั่นก็จะเห็นว่าในกระบวนการนี้เนี่ยประจุไม่ได้ข้ามประจุไม่ได้เคลื่อนที่ข้ามแผ่นคือไม่ได้เคลื่อนที่ข้ามตรงกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคือไม่ได้เคลื่อนที่ข้ามฉนวนที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับแต่มันใช้สนามไฟฟ้าการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้าเนี่ยผลักประจุจากฝั่งแผ่นบวกเนี่ยไปผลักประจุบวกอีกแผ่นหนึ่งให้เคลื่อนที่ต่อนะครับเพราะฉะนั้นในทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราจะถือว่าไอ้ตัวสนามไฟฟ้าที่มันมาผลักประจุบวกตรงนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เสมือนตัวนี้เนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นเสมือนกระแสนะครับสนามไฟฟ้าที่ตรงนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เสมือนว่าทำให้เกิดกระแสผ่านตัวเก็บประจุแต่มันไม่ใช่กระแสที่เกิดขึ้นจากประจุไฟฟ้าแต่มันเป็นกระแสที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้านะที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุซึ่งไอ้กระแสตัวนี้เราเรียกกระแสนี้ว่า
กระแสการกระจัดนะครับเราเรียกตรงนี้ว่ากระแสการกระจัดใช้สัญลักษณ์ ID ภาษาอังกฤษใช้คำว่า displacement นะครับทำไมเราถึงเรียกว่า displacement อันนี้เรื่องยาวนะผมขอละไว้อันนี้เป็นประเด็นทางเขาเรียกว่าเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์นะครับเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์จริงๆเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่เขาพูดถึงสนามไฟฟ้าเนี่ยมันยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าเป็น electric field เหมือนทุกวันนี้เขาใช้ว่าเป็น displacement vector นะคนที่บัญญัติคำนี้ก็คือฟาราเดย์นะครับด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างซึ่งโอเคอันนั้นถ้าพูดก็ต้องอธิบายกันยาวนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เป็นชื่อเรียกนะครับที่เขาใช้เรียก displacement current แบบนี้นะแต่ว่าการเกิด displacement current เนี่ยนะครับมันไม่ได้หมายความว่ามีสนามไฟฟ้าปุ๊บมันจะเกิดเลยเพราะคุณเห็นว่าสมมติว่าคุณเอาประจุใส่เข้าไปในตัวเก็บประจุนะครับสักพักหนึ่งจนตัวเก็บประจุมันเต็มถามว่าเมื่อตอนที่ตัวเก็บประจุเต็มเนี่ยระหว่างแผ่นมันมีสนามไฟฟ้าไหมระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุจะมีสนามไฟฟ้าไหมตอนที่มันเต็มแล้วมันต้องมีถูกไหมครับเพราะว่ามันมีประจุระหว่างแผ่นอยู่ที่แผ่นบวกกับแผ่นลบมันมีประจุอยู่เพราะฉะนั้นระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุก็จะมีสนามไฟฟ้าแต่ตอนที่ตัวเก็บประจุมันเต็มเนี่ยกระแสมันวิ่งไม่ได้ละกระแสมันไม่วิ่งแล้วเพราะฉะนั้นการเกิด displacement current เนี่ยนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากสนามไฟฟ้าอย่างเดียวแต่มันเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนนะครับก็คือว่าในขณะที่ยังมีกระแสผ่านตัวเก็บประจุอยู่เนี่ยหมายความว่ามันมีประจุไปสะสมบนตัวเก็บประจุมากขึ้นมากขึ้นถูกไหมครับเมื่อมีประจุไปสะสมบนตัวเก็บประจุมากขึ้นหมายความว่าประจุที่อยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเมื่อประจุมันเพิ่มขึ้นนะครับเมื่อประจุมันเพิ่มขึ้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุก็จะต้องเพิ่มขึ้นด้วยถ้ายังจำได้นะจริงควรจะต้องจำได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสอบวันเสาร์นี้ก็คือในกรณีของสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยนะครับตัวสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุสนามไฟฟ้า Eนะครับขนาดอันนี้เอาเฉพาะขนาดละกันนะครับมีค่าเท่ากับซิกมาส่วนเอฟซีลอน0เมื่อซิกมาคือความหนาแน่นประจุต่อพื้นที่บนแผ่นของตัวเก็บประจุใช่ไหมครับซึ่งซิกมาก็คือประจุหารด้วยพื้นที่เพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเขียน E ในรูปของ Q หารด้วย A เอฟซีลอน0A คือพื้นที่ของแผ่นของตัวเก็บประจุมีค่าเท่าเดิม ε 0เป็นค่าคงตัวมันจะเห็นว่าค่า E ตัวนี้จะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงตามประจุที่วิ่งเข้าไปสะสมเพราะฉะนั้นเวลาที่ประจุมันวิ่งเข้าไปสะสมบนตัวเก็บประจุเนี่ยเราก็จะพบว่าสนามไฟฟ้ามันจะเพิ่มใช่ไหมการที่มีประจุวิ่งเข้ามาก็หมายความว่าอีกฝั่งนึงก็มีประจุวิ่งออกแล้วในจังหวะที่ยังมีประจุวิ่งผ่านเนี่ยก็คือยังมีกระแสผ่านตัวเก็บประจุแล้วสนามไฟฟ้าที่อยู่ตรงกลางนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดว่าสนามไฟฟ้ามันเท่าเดิมแสดงว่าประจุก็ต้องเท่าเดิมถูกไหมถ้าเราดูจากสมการนี้ถ้าสนามไฟฟ้าไม่เปลี่ยนประจุ Q ตัวนี้ก็จะไม่เปลี่ยนเมื่อประจุไม่เปลี่ยนแสดงว่าไม่มีประจุวิ่งเข้าวิ่งออกจากตัวเก็บประจุก็คือไม่มีกระแสเพราะฉะนั้นกระแสที่เกิดขึ้นมันจึงเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุนะครับเราบอกว่าเดี๋ยวก่อนคือใช้คำนี้อาจจะไม่ถูกเท่าไหร่ต้องใช้คำว่าไอ้ผลการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยทำให้เกิดผลเสมือนว่ามีประจุมีกระแสวิ่งผ่านตัวเก็บประจุต้องใช้คำนี้นะครับถ้ามีสนามไฟฟ้าเฉยๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงอั
ันนั้นไม่มีกระแสแต่ถ้ามีสนามไฟฟ้าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้านะครับนั่นคือเสมือนว่ามีผลเสมือนว่าเหมือนกับมีกระแสวิ่งผ่านตัวจุดประจุซึ่งไอ้ผลตัวเนี้ยเราเรียกว่าเป็นกระแสการกระจัดหรือค่า ID นะครับค่า ID ตัวนี้นะฮะทีนี้มันมีสูตรนะซึ่งผมขอยกสูตรมาเลยนะว่าจริงไม่ใช่สูตรหรอกเป็นนิยามนะเรานิยามว่า ID มีค่าเท่ากับเอฟซิลอน0นะครับ d v e by dt ก็หมายความว่าถ้าในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเนี่ยนะครับมีสนามไฟฟ้าเปลี่ยนแต่แล้วการที่สนามไฟฟ้าเปลี่ยนก็หมายความว่าถ้าเราคำนวณฟลักซ์ของสนามไฟฟ้ามันก็จะต้องเปลี่ยนด้วยกระแสการกระจัดนะก็คือการเปลี่ยนสนามไฟฟ้าตรงนี้จะทำจะเกิดผลเหมือนกับมีกระแสซึ่งเราเรียกว่ากระแสการกระจัดโดยที่ค่ากระแสนี้จะมีค่าเท่ากับเอฟซิลอน0 d ฟลักซ์ by dt นะซึ่งผมจะชี้เห็นว่าในกรณีของตัวเก็บประจุภายในคู่ขนานอันนี้มันสมเหตุสมผลสมการนี้มันเป็นจริงนะครับถามว่าสมการนี้มันเป็นจริงได้ไงก็เพราะว่าในกรณีของตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานนะครับตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานก็คือมันก็มีแผ่นโลหะ2แผ่นวางขนานกันใช่ไหมครับมีแผ่นโลหะ2แผ่นวางขนานกันแบบนี้แล้วพอเราใส่ประจุเข้าไปนะฝั่งหนึ่งเป็นประจุบวกอีกฝั่งหนึ่งเป็นประจุลบมันก็จะเกิดสนามไฟฟ้าเกิดขึ้นทีนี้ถ้าเราประมาณว่าสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยเหมือนกับสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นโลหะขนาดใหญ่มากนะครับแผ่นโลหะขนาดใหญ่มากอันนี้เราเคยพูดไปแล้วตอนพูดถึงเรื่องตัวเก็บประจุก็คือว่าเนื่องจากระยะห่างระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยมันเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของแผ่นเป็นเราถือว่าขนาดของแผ่นใหญ่มากนะครับเราก็รู้ว่าไอ้ตัวสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยสามารถจะเขียนได้ในรูปของที่เราเขียนตรงนี้ใช่ไหมครับ E มีค่าเท่ากับ Q ส่วน A ε 0ใช่ไหมครับเมื่อสนามไฟฟ้าเขียนได้อยู่ในรูปนี้คุณก็จะเห็นว่าฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าโดยนิยามของฟลักซ์ในกรณีนี้เนื่องจากสนามไฟฟ้าเป็นเวกเตอร์คงตัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นฟลักซ์ที่ได้ก็จะต้องเท่ากับสนามไฟฟ้าคูณกับพื้นที่ถูกไหมครับพื้นที่ก็คือพื้นที่ของแผ่นตรงนี้นะครับสมมติว่าเราบอกว่าแผ่นนี้มีพื้นที่เท่ากับ A ฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าที่ผ่านออกมาก็จะมีค่าเท่ากับเอาสนามไฟฟ้าคูณกับพื้นที่ของแผ่นก็คือ EA พอเราแทนค่านี้แล้วเราแทนค่า E เข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นว่าฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าที่ได้ก็จะมีค่าเท่ากับ Q ส่วน Epsilon 0เห็นไหมครับฟลักซ์ของสนามไฟฟ้าจะมีค่าเท่ากับ Q ส่วน Epsilon 0พอเราเอาฟลักซ์แทนเข้ามาที่นี่แทนที่เข้ามาที่สมการนี้เราก็จะได้ว่าตัวนี้ก็จะมีค่าเป็นเอฟซิลอน0 d by dt ของ q ส่วนเอฟซิลอน0ซึ่งเอฟซิลอน0เป็นค่าคงตัวถูกไหมครับเราสามารถจะดึงตัวเอฟซิลอน0ตัวนี้ออกไปนอกกันดิฟได้ซึ่งมันก็จะไปตัดกับตัวเอฟซิลอน0ที่อยู่ข้างนอกก็ทำให้ตรงนี้กลายเป็น dq by dt นะครับตรงนี้ชี้เห็นว่าถ้าเราใช้สูตร id มีค่าเท่ากับเอฟซิลอน0 d plus by dt เนี่ยสุดท้ายในกรณีของตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานเนี่ยเราจะคิดได้ว่า ID เนี่ยมีค่าเท่ากับ dq by dt ดูเผินๆมันก็ไม่มีอะไรถูกไหมครับเพราะอะไร
เพราะนิยามของกระแสก็คือ i เท่ากับ dq by dt อยู่แล้วถูกไหมครับแต่ตรงนี้มันมีความหมายที่มากกว่านั้นเพราะว่า dq by dt ตัวนี้ dq by dt ตัวนี้มันไม่ใช่ประจุที่วิ่งผ่านตัวเก็บประจุแต่มันคือประจุที่เปลี่ยนแปลงเพราะอย่าลืมว่า q ตัวนี้คืออะไรครับ q ตัวนี้คือประจุบนแผ่นของตัวเก็บประจุQ ตัวนี้คือประจุบนแผ่นของตัวเก็บประจุเพราะฉะนั้น dQ by dT ตัวนี้ก็คือประจุที่อยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตามเวลาอย่างไรการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของประจุที่อยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุมันไม่ได้เคลื่อนที่ข้ามตัวเก็บประจุแต่มันเกิดจากการที่ประจุมันวิ่งเข้ามาจากแหล่งจ่ายหรือตัวเก็บประจุนั้นจ่ายประจุออกไปแล้วแต่กรณีนะครับจะไม่ใช่ประจุที่วิ่งผ่านแผ่นตัวเก็บประจุแต่มันก็ให้ผลเหมือนกันก็คือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประจุเราสามารถจะมองว่ามันคือเกิดกระแสก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่าถ้าเราดูกรณีของตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานเนี่ย ID ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงประจุบนแผ่นของตัวเก็บประจุนั่นเองนะครับก็สมเหตุสมผลกับความหมายของกระแสทีนี้กลับมาที่ปัญหาของเราก็คือเขาบอกว่าตัวเก็บประจุขนาด1ไมโครฟาราดต่อเข้ากับแหล่งจ่ายที่เป็นแหล่งเคลื่อนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอัตรา100โวลต์กระแสการกระจายระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุคืออะไรนั่นหมายความว่าเราต้องหาค่า dq by dt ตรงนี้ให้ได้ถูกไหมครับต้องหาค่า dq by dt ตรงนี้ให้ได้เราก็จะหาค่ากระแสการกระจายได้ทีนี้ dq by dt ตรงนี้จะหาได้ยังไงก็ไม่ยากเพราะว่าในโจทย์เขาบอกว่าตัวเก็บประจุขนาด1ไมโครฟาราดนั่นหมายความว่าเรารู้ค่าความจุของตัวเก็บประจุใช่ไหมครับทีนี้โดยนิยามความจุของตัวเก็บประจุคืออะไรความจุของตัวเก็บประจุคืออะไรครับโดยนิยามอันนี้ต้องจำให้ได้นะครับวันเสาร์นี้จะสอบแล้ว c เท่ากับ q ส่วน v ถูกไหมครับ c เท่ากับ q ส่วน v หรือเราจะได้ว่าQ มีค่าเท่ากับ CV นะ Q มีค่าเท่ากับ CV เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการได้ค่า dQ by dT ก็คือเราต้องหาค่า d by dT ของ CV นะครับทีนี้คำถามก็คือค่า C เนี่ยมันขึ้นอยู่กับจำนวนประจุที่อยู่บนตัวมันไหมค่าความจุของตัวเก็บประจุเราเคยทำมาแล้วเราเคยพูดมาแล้วนะครับค่าความจุของตัวเก็บประจุไม่ขึ้นอยู่กับความบังสักที่ตกข้องตัวเก็บประจุไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนประจุที่อยู่บนตัวเก็บประจุมันขึ้นอยู่กับรูปร่างของตัวเก็บประจุเท่านั้นขึ้นอยู่กับรูปร่างแล้วขึ้นอยู่กับไอ้ตรงกลางของมันเนี่ยเป็นวัสดุชนิดไหนเป็นอากาศเป็นน้ำมันเป็นไมก้าเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือตัวกลางระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุเป็นวัสดุชนิดไหนแต่ไม่ขึ้นอยู่กับประจุของตัวเก็บประจุไม่ขึ้นอยู่กับความต่างศักย์เพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวเก็บประจุอยู่ตัวนึงแล้วก็ใช้ตัวนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรค่าความจุของมันไม่เปลี่ยนแปลงตามไปด้วยมันเป็นค่าคงตัวขึ้นอยู่กับตัวเก็บประจุแต่ละตัวนั่นหมายความว่าในกรณีนี้ความต่างศักย์เปลี่ยนยังไงค่าความจุก็เท่าเดิมก็คือค่าความจุไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเมื่อค่าความจุไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเราก็สามารถจะดึงค่า C ออกมาข้างนอกได้ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น C dV by dT ใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเราสามารถจะเขียน dQ by dT ในรูปของ C dV by dT ได้ก็คือเอาค่าความจุของตัวเก็บประจุคูณกับอัตราการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ตามเวลาซึ่งในโจทย์เขาบอกมาให้แล้วใช่ไหมเขาบอกค่าความจุมาให้เขาบอกอัตราการเปลี่ยนแปลงความต่างศักย์ที่ขึ้นกับเวลามาให้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ค่า dq by dt ทันทีเมื่อเราได้ค่า dq by dt ใช่ไหมเราก็สามารถจะไปแทนในส่วนของนิยามของการกระจัดกระแสการกระจัดนะครับแต่แทนในนิยามของกระแสการกระจายปั๊บนะเราก็จะได้คำตอบออกมาทันทีนะครับอันนั้นก็คือ
ข้อ2นะครับโอเคต่อมาข้อ3ข้อ3บอกว่าพี่นำขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าระนาบที่มี pointing vector ชี้ในทิศลบ x สนามไฟฟ้าและและแม่เหล็กในคลื่นนี้จะมีค่าตามสมการไหนนะครับสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กในคลื่นที่มี pointing vector ชี้ในทิศของในทิศลบ x นะครับมันจะชี้ไปในทิศไหนนะครับตัว pointing vector โดยนิยามนะครับมันคือโดยนิยามของ pointing vector เรานิยามว่ามันมีค่าเท่ากับ1ส่วน μ 0 e cos b นะครับแต่ในที่นี้เราจะไม่ได้ใช้ตัวนิยามนี้โดยตรงแต่สิ่งที่สำคัญคือความหมายของ pointing vector นะอันนี้เราจะไม่ลงไปในรายละเอียดนะครับอันนี้จะยกความหมายของมันมาเลยความหมายของ pointing vector มันจะเป็นตัวบอกทิศของการส่งผ่านพลังงานนะครับของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะทิศของ pointing L ตัว pointing vector เนี้ยมันจะบอกทิศจริงๆมันไม่ได้บอกทิศอย่างเดียวนะมันบอกทั้งขนาดและทิศนะครับมันบอกขนาดและทิศของการส่งผ่านพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัว pointing vector ตัวขนาดของมันคือบอกอัตราการส่งผ่านพลังงานนะครับส่วนทิศของ pointing vectorจะเป็นตัวบอกทิศของการส่งผ่านพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับทีนี้ประเด็นในเรื่องนี้ก็คือว่าโดยนิยามของคลื่นเนี่ยนะครับถ้าอันนี้ก็อีกอ่ะเราต้องไปทบทวนตอนฟิสิกส์1อันนี้เราเรียนไปแล้วคลื่นคืออะไรคลื่นคืออะไรคลื่นคืออะไรถ้าเป็นคลื่นกลนะอย่างเช่นคลื่นน้ำคลื่นในเส้นเชือกเราสามารถนิยามได้ว่าคลื่นคือการรบกวนตรงกลางแล้วก็ทำให้เกิดการส่งผ่านการรบกวนนี้ออกไปรอบๆนะครับในกรณีของคลื่นกลมันคือการส่งผ่านการรบกวนตัวกลางนะครับตัวคลื่นกลนี้คือการส่งผ่านการรบกวนตัวกลางออกไปรอบๆตัวมันหมายความว่าอะไรหมายความว่าส่งผ่านการรบกวนตัวกลางหมายความว่าอะไรคุณนึกภาพสมมติว่ามีบ่อน้ำตอนแรกน้ำเรียบนะครับนิ่งๆลมสงบนะครับแล้วก็มีใบไม้ลอยอยู่รอบตรงขอบบ่อน้ำถ้าเกิดว่าลมสงบน้ำนิ่งใบไม้มันจะเป็นไงครับจะลอยยังไงมันก็ลอยอยู่นิ่งๆถูกไหมครับแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปตรงนั้นแล้วคุณก็ไปโยนหินก้อนนึงไปกลางบ่อน้ำพอหินมันจะทบลงไปน้ำปุ๊บน้ำมันก็กระเพื่อมถูกไหมครับการกระเพื่อมจะเกิดขึ้นเริ่มต้นเกิดขึ้นณตำแหน่งที่คุณโยนหินลงไปแต่สักพักนึงการกระเพื่อมนี้
จะกระเพื่อมออกไปรอบๆจนกระทั่งมาถึงตำแหน่งที่ใบไม้รออยู่พอมาถึงตำแหน่งที่ใบไม้รออยู่เกิดอะไรขึ้นครับใบไม้เกิดอะไรขึ้นกับใบไม้มันก็สั่นตามคลื่นที่วิ่งมาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่คุณรบกวนตัวปลาเนี่ยในที่นี้ก็คือการที่คุณโยนก้อนหินลงไปในน้ำผลของการรบกวนตัวปลาก็คือคุณทำให้น้ำเนี่ยมันสั่นแล้วการสั่นนี้ทำให้เกิดคลื่นซึ่งก็จะแผ่การรบกวนตัวปลานี้ออกไปรอบๆพอมันแผ่มันถึงใบไม้จากเดิมที่ใบไม้อยู่นี่มันก็จะถูกทำให้สั่นเหมือนกับตอนที่คุณไปรบกวนตัวปลาตอนเริ่มต้นใช่ไหมครับเพราะนั้นมันก็คือการแผ่กระจายการรบกวนตัวปลาออกไปรอบๆทีนี้ไอ้การส่งผ่านการรบกวนตัวปลาเนี่ยเราจะมองในแง่ของการเคลื่อนที่ก็ได้ในกรณีของคลื่นคนนะครับแต่วิธีการมองที่มีความหมายมากกว่านั้นคือการส่งผ่านพลังงานนะครับการส่งผ่านพลังงานถามว่าในกรณีของตัวอย่างเมื่อกี้นี้มันส่งผ่านพลังงานยังไงกลับไปดูที่ใบไม้ตอนเริ่มต้นตอนนี้มันอยู่นิ่งๆมันมีพลังงานจนไหมครับใบไม้มันอยู่นิ่งๆความเร็วเป็นศูนย์ไม่มีพลังงานจนถูกไหมครับแล้วมันอยู่ที่ผิวน้ำสมมติผมกำหนดให้ผิวน้ำเป็นตำแหน่งอ้างอิงมันมีพลังงานสั่นไหมไม่มีถูกไหมครับพอคลื่นวิ่งมาถึงใบไม้สั่นจากเดิมที่มันอยู่นิ่งๆมันสั่นไหมเพราะว่ามีความเร็วถูกไหมครับมีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเมื่อมันสั่นมีพลังงานจนไหมมีแล้วการที่มันสั่นบางขนาดมันถูกมันสั่นขึ้นไปสูงกว่าตำแหน่งอ้างอิงเริ่มต้นถูกไหมครับตอนแรกเราให้อยู่ที่ผิวน้ำพอมันสั่นปุ๊บมันสั่นสูงขึ้นไปพอมันสูงขึ้นไปนี้มีพลังงานสั่นไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าคลื่นที่วิ่งมาเนี่ยมันทำให้ใบไม้ซึ่งเดิมไม่มีทั้งพลังงานจนและไม่มีทั้งพลังงานสั่นเนี่ยมันเกิดมีพลังงานจนพลังงานสั่นเกิดขึ้นก็คือมันส่งผ่านพลังงานมานั่นเองนะครับโดยนิยามตัวนี้คือคลื่นคือการส่งผ่านพลังงานทีนี้ทิศของการส่งผ่านพลังงานกับทิศของคลื่นเป็นไงครับทิศของการส่งผ่านพลังงานกับทิศของคลื่นเป็นไงการส่งผ่านพลังงานนั้นจะถูกส่งผ่านไปในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่นถูกไหมครับก็คือพอคลื่นมันวิ่งมาพลังงานก็วิ่งตามมาด้วยในทิศเดียวกับคลื่นคลื่นวิ่งไปที่ไหนมันก็เอาพลังงานวิ่งไปในทิศนั้นด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเรารู้ทิศของการส่งผ่านพลังงานเราจะรู้ทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นด้วยแต่ในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยมันไม่มีการรบกวนตัวกลางในกรณีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเนื่องจากว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถจะเคลื่อนที่ไปได้ในสุญญากาศไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะไม่มองในแง่ของการรบกวนตัวกลางเพราะมันไม่มีตัวกลางให้รบกวนแต่มันก็ยังมีลักษณะร่วมกันอยู่ก็คือเป็นการส่งผ่านพลังงานนะครับเป็นการส่งผ่านพลังงานด้วยซึ่งก็จะส่งผ่านพลังงานไปในทิศของคลื่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าวิ่งไปทางไหนพลังงานก็จะถูกส่งไปทางนั้นหรือในทางตรงข้ามถ้าเรารู้ว่าพลังงานมันเคลื่อนที่ในทิศไหนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเคลื่อนที่ในทิศนั้นทีนี้ในโจทย์ข้อนี้เขาก็บอกว่าเขาบอกทิศของพอยติ้งเวกเตอร์ซึ่งผมบอกว่าทิศของพอยติ้งเวกเตอร์เนี่ยคือทิศของการส่งพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพราะนั้นเมื่อเรารู้ทิศของ pointing vector แล้วเรารู้ทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นไหมครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับพลังคลื่นคือการส่งผ่านพลังงานในทิศของคลื่นในทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นเพราะนั้นเมื่อเรารู้ทิศของการส่งผ่านพลังงานนั่นหมายถึงเรารู้ทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นแล้วนะครับต่อมาเมื่อเรารู้ทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นแล้วเราจะเขียนฟังก์ชันคลื่นออกมาดูที่สนามไฟฟ้าก่อนเพราะว่าข้อ
ข้อ1เราทำสนามไฟฟ้านะครับเรารู้แล้วว่าพอยติ้งเวกเตอร์เคลื่อนที่ในทิศลบ x เคลื่อนของเราควรจะเคลื่อนที่ในทิศไหนแล้วเมื่อเรารู้ทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นไฟฟ้าเราควรจะเลือกสมการคลื่นตามข้อไหนนะครับมันก็จะมีได้2แบบคือ e0 sin kx ลบโอเมก้า t หรือ e0 sin kx บวกโอเมก้า t อันนั้นก็คือทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นไฟฟ้านะครับต่อมาเวลาคลื่นไฟฟ้ามันเคลื่อนที่ไปเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนที่เฉพาะคลื่นไฟฟ้าอย่างเดียวมันมีคลื่นแม่เหล็กด้วยทั้งคลื่นของสนามไฟฟ้าและคลื่นของสนามแม่เหล็กนี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกันนะครับมันไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเคลื่อนที่มันไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นถ้าคลื่นของสนามไฟฟ้าเคลื่อนที่ในทิศไหนคลื่นของสนามแม่เหล็กก็จะเคลื่อนที่ในทิศเดียวกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นของสนามไฟฟ้าคุณก็จะรู้ทิศของการเคลื่อนที่ของคลื่นสนามแม่เหล็กทันทีมันจะไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกเครื่องหมายคุณก็เลือกเครื่องหมายให้คลื่นของสนามไฟฟ้ากับคลื่นของสนามแม่เหล็กเนี่ยเคลื่อนที่ไปในทิศเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่นะคุณก็ต้องเลือกว่าเราจะเลือกให้เป็นไปตามข้อไหนข้องอนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อ3นะครับต่อมาข้อ4บอกว่าถ้าสนามไฟฟ้าของคลื่นในข้อ3มีค่า RMS ของสนามไฟฟ้าเป็น 4.0 นิวตันต่อคูลอมบ์ความเข้มของคลื่นนี้คือข้อนี้นี่ต้องใช้สูตรอย่างเดียวเลยนะครับข้อนี้คือต้องใช้สูตรอย่างเดียวเลยก็คือเรามีสูตรของความเข้มนะความเข้มของคลื่นจริงๆมันคือความเข้มเฉลี่ยของคลื่นเนี่ยนะครับจะมีค่าเท่ากับ e0 b0 ส่วน2 μ0 นะครับก็คือคลื่นไฟฟ้าที่วิ่งไปเนี่ยค่าความเข้มความเข้มคืออะไรถึงแม้เราจะยกสูตรมาเลยสิ่งที่เราควรจะต้องรู้คือเราต้องรู้ว่าความเข้มคืออะไรนะครับโดยนิยามของค่าความเข้มเรานิยามว่าค่าความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่ออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อพื้นที่นะครับความเข้มคืออัตราการส่งผ่านพลังงานต่อพื้นที่ใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเคลื่อนไฟฟ้าอย่างเช่นแสงเนี่ยตกลงไปบนพื้นที่หนึ่งถ้าเราวัดแล้วว่ามันส่งพลังงานต่อหนึ่งหน่วยเวลาเท่าไหร่เอาการค่าอัตราการส่งผ่านพลังงานไปหารด้วยพื้นที่ที่มันตกกระทบอันนั้นเราเรียกว่าความเข้มนะครับแสงที่มีความเข้มสูงหมายถึงว่ามันมีทั้งอัตราการส่งผ่านพลังงานสูงแล้วส่งเข้าไปในพื้นที่เล็กๆใช่ไหมเพราะว่าเราหาพลังงานต่อพื้นที่เพราะฉะนั้นยิ่งพลังงานเยอะบนพื้นที่น้อยก็จะยิ่งมีความเข้มสูงตัวอย่างของแสงที่มีความเข้มสูงมากๆก็อย่างเช่นเลเซอร์นะเราเล่นพวกเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยนะคุณจะเห็นว่าพอเราฉายลงไปเนี่ยมันตกเป็นพื้นที่เล็กๆแต่ว่ามันสว่างมากเลยความสว่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้มนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นว่ามันตกเป็นจุดเล็กๆแต่สว่างมากแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยคือความเข้มมันสูงมากนะครับตัวเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยต้องระวังนะครับบางคนเอามาเล่นกันแล้วประเภทไปชอบฉายใส่หน้าเพื่อนนะอันนี้อันตรายนะครับห้ามเด็ดขาดโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่ามันเข้าตาเนี่ยอันตรายมากนะเพราะว่าถึงแม้ว่าพลังงานที่ส่งมาเนี่ยมันไม่มากพลังงานจากเลเซอร์พอยเตอร์เนี่ยมีพลังงานกำลังแค่เป็นมิลลิวัตต์นิดเดียวแต่มันตกลงไปบนพื้นที่เล็กมากใช่ไหมตัวพื้นที่ที่เลเซอร์พอยเตอร์ตกไปเล็กมากเพราะฉะนั้นถึงแม้พลังงานรวมเนี่ยมันจะไม่มากแต่มันตกลงไปบนพื้นที่เล็กๆเนี่ยมันก็สามารถจะทำให้เกิดผลอันตรายขึ้นมาได้เวลามันตกลงไปบนจอตาเนี่ยนะครับบนเรติน่าเนี่ยมันทำให้เรติน่าไหม้ได้แล้วถ้ามันไหม้ปุ๊บเนี่ยนะครับถ
ถ้าเกิดไหม้นานๆคุณก็จะพบว่าถ้าใครเอาเลเซอร์จี้ใส่ตาคุณเนี่ยนานๆเนี่ยคุณจะมองเห็นภาพแล้วมีจุดดำๆเกิดขึ้นก็คือตรงจุดนั้นเนี่ยบนในตัวจอประสาทตาเนี่ยมันเสียไปแล้วมันถูกเผาไหม้ไปแล้วก็จะเป็นจุดดำๆนะครับเพราะนั้นห้ามเด็ดขาดนะครับในการเอาเลเซอร์ไวเตอร์มาฉายใส่กันนี่อันตรายนะทีนี้ ในสมการนี้ในสูตรนี้นะครับเขาบอกว่าค่าความเข้มของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าตามนี้แต่ว่าในโจทย์เขาบอกแค่เขาบอกค่า RMS ของสนามไฟฟ้ามาก็คือเขาบอกค่า ERS มาให้ใช่ไหมเขาบอกค่า RMSหรือค่ารูทมีนสแควร์ของสนามไฟฟ้ามาแต่ในสูตรนี้เราต้องการค่ายอดหรือค่าแอมพลิจูดเราสามารถจะเขียนความสัมพันธ์ระหว่างค่า RMS กับค่ายอดได้ใช่ไหมครับเราเพิ่งเรียนเรื่องไฟฟ้ากระแสสลับมาก็ใช้สูตรเหมือนกันเลยเพราะว่าคลื่นเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลูกทรายเหมือนกันเราก็จะได้ว่าค่ายอดหรือแอมพลิจูดของคลื่นไฟฟ้าก็จะต้องมีค่าเท่ากับสแควร์รูท2คูณกับค่าRMS ใช่ไหมครับเท่ากับสแควร์รูท2คูณกับค่า RMS ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์บอกค่า RMS มาเราก็สามารถจะหาค่า E0 ได้แต่ปัญหาคือในสูตรมันไม่ได้ต้องการค่า E0 อย่างเดียวมันต้องการค่า B0 ด้วยก็คือค่า Amplitude ของสนามแม่เหล็กถามว่าเราจะหา Amplitude ของสนามแม่เหล็กได้ยังไงอันนี้ก็ไม่ยากเหมือนกันเมื่อกี้ผมเพิ่งพูดไปในข้อหนึ่งได้ไหมครับมันมีความสัมพันธ์อันนี้อยู่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราสามารถจะเขียน B0 ออกมาอยู่ในรูปของ E0 ส่วน C ใช่ไหมครับเราสามารถจะเขียนค่า Amplitude ของสนามแม่เหล็กในรูปของแอมพลิจูดของสนามไฟฟ้าหารด้วยความเร็วแสงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า E0 ได้ค่า B0 พอมันแอนปุ๊บเราก็จะได้ค่าความเข้มเฉลี่ยของแสงออกมาทันทีเห็นไหมครับเราจะได้ค่าความเข้มเฉลี่ยของแสงออกมาทันทีนะครับโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะแค่แทนค่าไปดูเท่านั้นเองนะครับก็จะได้คำตอบออกมาต่อมาข้อ5ข้อ5ถามว่าสัญญาณวิทยุ AM ส่งจากเสาอากาศไดโพลที่วางในแนวตั้งถ้าต้องการรับสัญญาณด้วยขดลวดโซลีนอยด์ที่ระยะห่างจากเสามากๆควรวางขดลวดอย่างไรนะครับสัญญาณวิทยุส่งจากเสาอากาศไดโพลเพราะฉะนั้นอันที่1เราต้องรู้ก่อนว่าเสาอากาศไดโพลเนี่ยคืออะไรนะครับเสาอากาศไดโพลไดโพลตัวนี้มาจากคำภาษาอังกฤษก็ตามชื่อเลยเพราะเราเรียกทับศัพท์นะครับมาจากคำว่าไดโพลไดโพลนี่แปลว่าอะไรครับโพแปลว่าขั้วไดแปลว่า2เพราะฉะนั้นไดโพลก็คือ2ขั้วใช่ไหมครับตัวเสาอากาศไดโพลเนี่ยจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้มันจะเป็นแท่งนะครับแล้วข้างในเนี่ยเขาก็จะต่อไว้กับแหล่งจ่ายที่เป็นตัวจ่ายสัญญาณคือตัวที่เราต้องการจะสร้างขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยนะครับซึ่งก็จะเป็นสัญญาณรูปทรายนะครับลักษณะนี้นะเสร็จแล้วเมื่อเราใส่สัญญาณรูปทรายเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าในขนาด1ประจุทางด้านขั้วข้างบนนี้เป็นบวกนะครับเราก็จะได้ว่าประจุบวกเนี่ยก็จะถูกผลักไปที่ปลายด้านหนึ่งของตัวไดโพลสัญญาณตัวเสาอากาศไดโพ
แล้วปลายอีกด้านนึงก็จะเป็นขั้วลบเห็นไหมครับแต่เนื่องจากว่าเราต่อกับสัญญาณกระแสสลับขั้วของตัวกระแสสลับเนี่ยมันสลับชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ากระแสสลับมันสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตัวขั้วประจุบวกกับประจุลบที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะวิ่งสลับไปสลับมาก็คือบวกตอนแรกอาจจะอยู่ข้างบนแล้วสักพักนึงก็ลงมาอยู่ข้างล่างลบก็กลับไปอยู่ข้างบนแล้วก็วิ่งสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาอย่างนี้ตลอดเวลาก็คือทำให้เกิดมีประจุวิ่งนะครับมีประจุวิ่งทีนี้เราเคยพูดมาแล้วนะครับเราเคยรู้แล้วว่าเมื่อมีประจุวิ่งคือมีกระแสเมื่อมีกระแสจะเกิดอะไรขึ้นครับรอบๆกระแสที่เราบอกว่ามีเส้นลวดวิ่งมีเส้นมีกระแสวิ่งในเส้นลวดจะเกิดอะไรรอบๆที่เราใช้กดมือขวามันจะเกิดสนามแม่เหล็กถูกไหมครับมันจะเกิดสนามแม่เหล็กเพราะฉะนั้นเมื่อมีกระแสวิ่งอยู่ในตัวเสาอากาศมันจะเกิดสนามแม่เหล็กวิ่งรอบๆเกิดสนามแม่เหล็กวนรอบๆนะครับ มันก็จะมีสนามแม่เหล็กวนรอบๆนะครับแต่เนื่องจากว่ากระแสมันเปลี่ยนทิศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากลับไปกลับมาจากบนมือขวาคุณก็เห็นมากสมมติว่ากระแสตอนแรกวิ่งขึ้นใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กก็จะวนทางนึงพอสักพักกระแสเปลี่ยนทิศวิ่งลงสนามแม่เหล็กก็จะวนอีกทางนึงนั้นผลที่เกิดขึ้นก็คือสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นตรงนี้มันก็จะมีทิศวนไปวนมากลับไปกลับมาด้วยไม่ได้มีทิศเดียวนะครับมันก็ยังมีทิศวนไปวนมาวนไปวนมาจากการที่กระแสวิ่งขึ้นวิ่งลงทีนี้เมื่อมีสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลานะครับเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามเวลาถ้าเราไปย้อนไปดูในเรื่องของกฎของฟาราเดย์นะครับสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาจะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าจริงๆเราบอกว่ามันเกิดเหนี่ยวนำให้เกิดแรงขึ้นไฟฟ้าใช่ไหมครับแต่แรงขึ้นไฟฟ้าก็คือมันทำให้เกิดสนามไฟฟ้าแล้วเราเอาลวดตัวนำไปวางในสนามไฟฟ้ามันจะเกิดแรงขึ้นไฟฟ้าเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนแปลงตามเวลามันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าและในทำนองเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าสนามแม่เหล็กมันวนไปวนมาวนไปวนมานะครับสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นก็จะมีทิศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคือวนกลับไปกลับมาด้วยไม่ได้มีวนในทิศเดียวกันเพราะฉะนั้นสนามไฟฟ้าที่เกิดขึ้นมันก็จะมีการสั่นกลับไปกลับมากลับไปกลับมาตลอดเวลาเมื่อสนามไฟฟ้ามีการสั่นกลับไปกลับมาเมื่อกี้เราบอกแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าจะทำให้เกิดผลเสมือนว่ามีกระแสใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงตัวเก็บประจุเมื่อกี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าจะทำให้เกิดผลที่เสมือนว่ามีกระแสเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสนามไฟฟ้าตรงนี้เราสามารถจะมองได้ว่ามันเหมือนกับมีกระแสการกระจายเกิดขึ้นเมื่อมีกระแสการกระจายมันจะเป็นกระแสอะไรก็ช่างเมื่อมันมีกระแสเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กนะครับแล้วเมื่อสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าตรงนี้เปลี่ยนแปลงนะครับกระแส ID ไอ้ displacement current นี้ก็เปลี่ยนแปลงด้วยเพราะฉะนั้นสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกลับทิศกลับไปกลับมาเหมือนกันแล้วการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ก็จะไปเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าอีกนะครับมันก็จะเป็นเหนี่ยวนำให้เกิดสนามไฟฟ้าแล้วการเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้าก็จะเป็นเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กมันก็จะเกิดการเหนี่ยวนำสนามไฟฟ้าแม่เหล็กไฟฟ้าแม่เหล็กเนี่ยสลับกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
นะครับคือการเกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นนะก็คือมีการเหนี่ยวนำสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กสนามไฟฟ้าสลับกันไปนะแล้วมันก็จะกระจายการเหนี่ยวนำนี้ออกไปรอบๆทำให้เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดขึ้นนี่คือวิธีการสร้างให้เกิดขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับสิ่งที่คุณสังเกตจะเห็นว่าสนามแม่เหล็กสมมติสนามแม่เหล็กวนอยู่ในแนวราบสนามไฟฟ้าจะเกิดขึ้นในแนวดิ่งแล้วก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กในแนวราบแล้วก็มีสนามไฟฟ้าในแนวดิ่งเพราะนั้นทิศของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กมันจะตั้งฉากกันนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงบอกว่าทิศของสนามไฟฟ้ากับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะตั้งฉากกันนะครับเพราะว่าทิศของการเหนี่ยวนำเนี่ยจะอยู่ในทิศที่ตั้งฉากกันสลับกันไปเรื่อยๆนะครับทีนี้คำถามก็คือเขาบอกว่าไอ้ตัวเสาอากาศไดโพลเนี่ย วางตัวในแนวตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้ามันกระจายออกไปเนี่ยตัวสนามแม่เหล็กมันจะเกิดการสั่นในแนวนอนใช่ไหมครับอย่างในรูปนี้กระแสวิ่งในแนวตั้งมันจะเถิดสนามแม่เหล็กวนในแนวนอนแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดที่ระยะห่างออกไปเนี่ยเราเอาขดลวดโซลีนอยเพื่อที่จะรับสัญญาณสัญญาณที่เกิดขึ้นนะครับเราควรจะเอาขดลวดโซลีนอยด์วางในแนวไหนทีนี้หลักการทำงานของการเอาขดลวดโซลีนอยด์ไปรับสัญญาณเนี่ยก็คือว่าถ้าเรามีขดลวดอันหนึ่งนะเอาดูวงเดียวก่อนนะครับสมมติเรามีขดลวดอยู่หนึ่งวงนะครับแบบนี้นะครับมีขดลวดอยู่หนึ่งวงเมื่อมีสนามแม่เหล็กผ่านขดลวดแล้วถ้าสนามแม่เหล็กนี้มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาเราก็จะพบว่าฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กซึ่งก็คือเอาสนามแม่เหล็กคร่าวๆนะครับสมมติว่าเราพิจารณากรณีที่สนามแม่เหล็กมีค่ามีขนาดคงตัวนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเขียนในกรณีทั่วไปดีกว่าจะสับสนนะครับฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กก็จะมีค่าเป็นอินดิเกตของ b ดอท da อันนี้ก็คือนิยามของฟลักซ์ตามปกติใช่ไหมครับเมื่อสนามแม่เหล็กมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาตัว b ตัวนี้เปลี่ยนแปลงตามเวลานะฮะฟลักซ์ตัวนี้ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยถูกไหมครับเมื่อ b ตัวนี้เปลี่ยนแปลงตามเวลาฟลักซ์ตัวนี้ก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วยทีนี้เมื่อฟลักซ์ของมีฟลักซ์ของสนามแม่เหล็กที่ผ่านเส้นลวดเส้นหนึ่งเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาเนี่ยมันก็จะเหนี่ยวนำตามกฎของฟาราเดย์มันจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำนะครับมันจะเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งมีค่าเท่ากับลบd v by dt อันนี้คือตามกฎของฟาราเดย์ใช่ไหมครับ ทำให้เกิดงานเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเมื่อเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเส้นลวดเมื่อเราพบว่ามันมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในเส้นลวดก็คล้ายๆกับว่าเราเอาเส้นลวดนี้ไปต่อกับแหล่งจ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำในที่นี้จะทำให้เกิดกระแสวิ่งในเส้นลวดแล้วตัวกระแสตัวนี้ก็คือสัญญาณที่เรารับได้อย่างเช่นเวลามีขึ้นไอ้สัญญาณวิทยุเนี่ยวิ่งมาแล้วเราเอาเสาอากาศไปรับสัญญาณวิทยุนะครับการรับสัญญาณก็คือว่าไอ้ตัวสัญญาณที่วิ่งมาเนี่ยไปเหนี่ยวนำให้มันเกิดประจุเคลื่อนที่อยู่ในเสาอากาศแล้วเมื่อมีประจุเคลื่อนที่อยู่ในเสาอากาศก็คือมีกระแสเมื่อมีกระแสก็หมายถึงมีสัญญาณแล้วเราก็เอาไอ้ตัวกระแสตัวนี้เอาไปแปลความว่ามันหมายถึงเสียงหมายถึงอะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับแต่หลักการของมันก็คือตัวคลื่นซึ่งมีทั้งสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กเนี่ยไปเหนี่ยวนำให้เกิดการเคลื่อนที่ของวัตถุในกรณีของขดลวดโซลีนอยด์การเหนี่ยวนำเกิดขึ้นจากการที่สนามแม่เหล็กเนี่ยวิ่งทะลุผ่านขดลวดแล้วเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสในขดลวดเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าถ้าเราต้องการให้เกิดการเปลี่ยนเกิดกระแสมากที่สุดเนี่ยเราควรจะวางขดลวดในแนวไหนคุณเห็นว่าในกรณีนี้ใช่ไหมครับสนามแม่เหล็กมันชี้ในแนวนอนมันวนอยู่ในแนวนอน
เราควรจะเอาขดลวดไปวางในแนวไหนสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้สนามแม่เหล็กเนี่ยวิ่งผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กวิ่งผ่านขดลวดเพื่อที่จะไปเหนี่ยวนำให้เกิดกระแสในขดลวดถามว่าถ้าเกิดสนามแม่เหล็กมันวนอยู่ในแนวนอนคุณควรจะวางขดลวดในแนวไหนวางในแนวตั้งดีไหมวางในแนวตั้งสนามแม่เหล็กมันจะวิ่งทะลุผ่านขดลวดได้ดีไหมนะครับวางในแนวนอนดีไหมก็คือวางสมมติว่าขดไอเสาอากาศไดโพลอยู่ในทิศในแนวตั้งใช่ไหมครับเราก็เอาขดลวดวางในแนวนอนเลยดีไหมเพื่อที่ให้มีสนามแม่เหล็กวิ่งผ่านขดลวดเยอะๆหรือวาง45องศากับแนวนอนนะวางเอียงๆ45องศากับแนวนอนแบบนี้ดีไหมนะครับหรือที่เราวางในกระด้างไม่มีผลวางยังไงสนามแม่เหล็กก็วิ่งผ่านขดลวดอยู่ดีอย่าลืมนะครับจากรูปคุณเห็นว่าสนามแม่เหล็กในที่นี้มันจะเกิดวนอยู่ในแนวนอนเพราะว่ากระแสมันวิ่งในแนวตั้งใช่ไหมกระแสมันวิ่งในแนวตั้งแบบนี้สนามแม่เหล็กจะวนอยู่ในแนวนอนคุณจะวางขดลวดยังไงให้รับสนามแม่เหล็กผ่านเข้าไปในขดลวดได้ดีที่สุดนะครับอันนี้ลองคิดดูนะครับสำหรับข้อ5นะสุดท้ายข้อ6ตอนต้องเก็บไว้อยู่ขนาด8ไมโครฟาราดเท่ากับแรงจ่ายที่มีค่ายอดความต่างๆ30โวลต์และมีความถี่3กิโลเฮิรตซ์นะเติมข้อความไปนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ชัดเจนก็คือบอกว่าตอนต้องเก็บไว้อยู่ขนาด8ไมโครฟาราดเท่ากับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับต่อต้องเก็บประจุขนาด8ไมโครฟาราดเข้ากับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับนะครับเติมคำว่าไฟฟ้ากระแสสลับลงไปนิดนึงที่มีค่ายอดของความต่างศักย์30โวลต์และมีความถี่3กิโลเฮิรตซ์ค่ายอดของกระแสการกระจายในตัวเก็บประจุนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่ค่ายอดของกระแสการกระจายในตัวเก็บประจุนี้จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะฮะข้อนี้ก็ใช้ผลที่เราได้มาจากข้อ2ได้เลยนะครับใช้ผลที่ได้มาจากข้อ2ได้เลยก็คือเมื่อกี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าเราสามารถในกรณีของตัวเก็บประจุเนี่ยเราสามารถจะเขียนได้ว่ากระแสการกระจัดก็คืออัตราการเปลี่ยนประจุที่อยู่บนแผ่นของตัวเก็บประจุซึ่งเราสามารถจะเขียนต่อได้ว่าเป็น Cdv/dt dv/dt ก็คืออัตราการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ระหว่างแผ่นของตัวเก็บประจุทีนี้ตอนในปัญหานี้ก็บอกว่าเราเอาตัวเก็บประจุมาต่อเข้ากับแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น dv/dt ของเราตัวนี้ก็หมายถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของความต่างศักย์ของแรงจ่ายกระแสสลับนะครับในคำถามถามว่าในคำถามบอกว่าแรงจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับมีค่ายอดของความต่างศักย์เท่ากับ50โวลต์เพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนสมการของความต่างศักย์ออกมาเราจะได้ว่า V มีค่าเท่ากับ V0 นะครับไซน์โอเมก้า T ใช่ไหมครับอันนี้คือแรงจ่ายกระแสสลับนะครับโดยที่ในกรณีนี้เรารู้ว่า V0 มีค่าเท่ากับ30โวลต์เสร็จแล้วเขาก็บอกอีกว่าความถี่ของแรงจ่ายมีค่าเท่ากับ3กิโลเฮิรตซ์หรือ3คูณ10กำลัง3เฮิรตซ์ใช่ไหมครับถ้าเรารู้ F แล้วเราก็จะรู้โอเมก้าทันทีถูกไหมเพราะเรารู้ว่าโอเมก้ามีค่าเท่ากับ2พาย F นะครับเราก็จะรู้ค่าโอเมก้าทันทีว่าโอเมก้ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่พอเรารู้โอเมก้าเราแทนค่าเข้าไปในสมการของ V คุณก็จะเห็นว่าเราก็สามารถจะคำนวณค่า
dv by dt ออกมาได้ซึ่งก็คือ d by dt ของ v0 sin omega t ใช่ไหมครับ v0 เป็นค่าคงตัวเราดึงออกมานอกเครื่องหมายดิฟได้มันก็คือ v0 ของ d by dt sin omega t ดิฟ sin ได้อะไรครับดิฟ sin ได้อะไรดิฟ sin ได้ cos ถูกไหมครับแต่อย่าลืมมันมีโอเมก้าอยู่ในนี้ด้วยนะเพราะนั้นเวลาคุณดิฟออกมาอย่าลืมว่าจะต้องระวังตัวโอเมก้าที่อยู่ในนี้ด้วยมันไม่ใช่เป็นฟังก์ชัน t อย่างเดียวมันเป็นโอเมก้า t คุณต้องอย่าลืมว่ามันมีตัวโอเมก้าคูณอยู่คุณจะทำยังไงกับตัวโอเมก้าที่คูณอยู่อันนี้ต้องทบทวนความรู้ทางแคลคูลัสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ dv by dt ออกมาทันทีพอได้ dv by dt ปุ๊บก็มาแทนในสมการนี้ค่า c เรารู้ใช่ไหมครับ8ไมโครฟาราดค่า c เรารู้ว่ามีค่าเท่ากับ8ไมโครฟาราดพอแทนค่าเข้าไปเราก็จะได้ dq by dt พอได้ dq by dt ปั๊บเราก็รู้ว่ามันก็คือกระแสการกระจายที่อยู่ระหว่างแผ่นของตัวเกณฑ์ประจุเมื่อกี้เราทำไปแล้วครับเมื่อกี้เราทำในกรณีของตัวเกณฑ์ประจุแผ่นคู่ขนานแต่เราสามารถพิสูจน์ได้ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวเกณฑ์ประจุลักษณะไหนเนี่ยผลตรงนี้จะเหมือนกันซึ่งความแน่นอนนะตามนิยามตามความหมายก็ถูกต้องเพราะว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงประจุบนแผ่นของตัวเกณฑ์ประจุมันก็คือว่าเสมือนว่ามีประจุวิ่งผ่านวิ่งเข้าวิ่งออกด้วยอัตราเท่าไหร่ซึ่งอันนี้ก็คือกระแสนั่นเองเพียงแต่ว่ามันไม่ได้วิ่งผ่านตัวเกณฑ์ประจุจริงๆแต่ว่ามันเกิดการเหนี่ยวนำจากสนามไฟฟ้าให้ผ่านตัวเกณฑ์เหมือนกับว่าผ่านตัวเกณฑ์ประจุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ dq / dt นั่นเองนะครับเพราะนั้นพอคุณดิฟตัวนี้ออกมาเสร็จแทนค่าตัวเลขก็จะได้คำตอบของข้อ6ออกมาทันทีนะครับโอเคอันนี้ก็คือเคส15ของวันนี้ก็ส่งได้ภายในพรุ่งนี้นะครับส่งได้ภายในพรุ่งนี้นะผมให้เวลา1วันที่จะไปส่งคำตอบแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวตอนหลังจากผมเสร็จเย็นนี้เดี๋ยวผมสอนภาคพิเศษต่อแล้วเสร็จเดือนนี้ผมจะเอาเคส12ขึ้นผมยังค้างอยู่อีกเป็นอันนะฮะแล้วบอกแล้วเป็นโบนัสสำหรับคนที่มาเข้าเรียนนะครับไปอ่านเคส12ให้ดีๆไปอ่านเคส12ให้ดีๆนะครับผมบอกได้แค่นี้ไปอ่านเคส12ให้ดีๆนะครับไปอ่านเคสนี้ให้ดีๆนะโอเคครับวันนี้เอาไว้แค่นี้วันเสาร์เจอกัน